ไอ้พี่หนิงหลบฝนก่อนฝนตกแล้วเร็วฝนตกแบบถล่มทลายนะโอ้น้ำใสมากสวยจริงอัศนาตรงไป200เมตรหันลูกลังเหรอสวัสดีครับในคลิปนี้ก็อยู่กับพวกเราช่องแชมป์ไรเดอร์นะครับทุกคนในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับออกไปขับรถเล่นกันนะครับกันที่เขาใหญ่นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา4โมงครึ่งแล้วนะครับก็ออกเย็นนิดนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวกะว่าเราจะไปหาข้าวเย็นทานกันที่เขาใหญ่เลยนะครับในทริปนี้นะครับผมก็กะว่าจะไปนอนกันที่เขาใหญ่นะครับ1คืนนะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าครับเราก็จะตะเวนเที่ยวนะครับไปหาเที่ยวคาเฟ่สวยๆนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับโอ้โหให้ควันดำปื้อเลยเว้ยตอนนี้เราก็อยู่กันที่แยกคอปอครับทุกคนก็ติดไฟแดงครับที่เดิมที่เก่าเวลาเดิมเลย59วิครับเมื่อกี้มาติดตรงนี้ก็ประมาณ3นาทีได้ครับ180วิก็ถือว่าเป็นการเทสกันสะบัดไปด้วยเลยนะในเทปนี้นะอันนี้ปรับอยู่ระดับที่เท่าไหร่วะเอาใหม่ดิรีเซ็ตก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15เซตไปที่15ก่อนแล้วกันตึงๆนิดนึงออกเย็นนิดนึงครับทุกคนวันนี้ไปถึงเขาใหญ่ค่ำๆเนี่ยเลยมาลุยกันต่อครับทุกคนเขาใหญ่รอบนี้ผมไม่ได้ขึ้นอุทยานนะครับก็กะจะแวะเที่ยวที่แถวอำเภอหมูสีตำบลหมูสีนะเที่ยวคาเฟ่ครับคาเฟ่สวยๆนะครับก็เดี๋ยวจะไปอัปเดตด้วยนะครับว่าปีนี้นะครับคาเฟ่ใหม่ๆก็มีที่ไหนกันบ้างนะครับทุกคนก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับตอนนี้ก็4โมง46แล้วทุกคนใช้เวลาเดินทางก็น่าจะประมาณสัก2ชั่วโมงได้ครับเขาใหญ่ประมาณ200โลประมาณนิดๆครับเราก็จะวิ่งเส้นเลี่ยงเมืองนะครับเลี่ยงเมืองสระบุรีครับทุกคนเบี่ยงซ้ายนะครับไปทางจังหวัดนครราชสีมาตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วครับคนทํางานน่าจะเลิกงานกันเลยนะในเมืองสระบุรีรถน่าจะติดครับทุกคนเดี๋ยวเราเบี่ยงนะครับเข้าเลี่ยงเมืองดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราเลี่ยงเมืองครับตรงนี้นะครับทุกคนถ้าตรงไปกลัวรถจะติดเอาเนาะ5โมงครึ่งแล้วพอมาถึงตรงนี้อากาศเริ่มเย็นน่ะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวจะมีปั๊มบางจากอยู่ปั๊มหนึ่งนะอยู่ซ้ายมือข้างหน้าเดี๋ยวเราเติมน้ำมันตรงนั้นก่อนแล้วกันโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราพักเติมน้ำมันกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเติมบางจากนี้แหละแล้วก็แวะเข้าห้องน้ำห้องท่านะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อไปที่เขาใหญ่นะครับทริปนี้วิ่งแก๊สโซฮอล์95นะครับแก๊ส95เต็มถังครับครับทางนี้เราก็เติมไปนะครับ180บาทนะครับก็จากกรุงเทพตอนนี้เราวิ่งมา110กิโลนะครับทุกคนตอนนี้5โมง40แล้วครับถึงเขาใหญ่มืดแน่เลยพี่หนิงเราร้อยแปดสิบ320ครับก็มาบินมาเดี๋ยวไปคำนวณน้ำมัน
เพราะว่าเราออกจากบ้านมามันก็เต็มถังเนาะเดี๋ยวเราเอาบินไปหักลบครับเราดูกันนะว่ากี่บาทครับทุกคนเดี๋ยวเราดูกันต่อนะครับตอนนี้ก็จะ6โมงแล้วครับฟ้ามืดแล้วทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางอีก93กิโลครับถึงเขาใหญ่นะครับก็เดี๋ยวเราต่อไปหาที่พักนะครับจะไปหาที่พักแถวเขาใหญ่นะครับสักที่นึงนะแล้วเราก็นอนนะครับแล้วก็ออกไปหารับประทานอาหารมื้อเย็นกันนะครับทุกคนไปครับทุกคน 17.54 ตีสัก6โมงอ่ะ6โมงเย็นละสักชั่วโมงนึงอ่ะน่าจะถึงเขาใหญ่มืดแน่เมฆไม่สวยเลยเมฆฝนด้วยเนี่ยข้างบนเนี่ยเมฆฝนไว้เนี่ยดำปื้อเลยตกแล้วมั้งเนี่ยตกยังตกยังตกย้ายเข้าปั๊มไปเดาเสื้อกันฝนมาด้วยตอนนี้ฝนตกแล้วครับท่านผู้ชมบันเทิงนะครับทีนี้ต้องหาที่จอดก่อนพี่หนิงแม่งเราไม่ได้เสื้อกันฝนมาโอ้ยแม่งมีที่จอดเลยวะแต่ก็ยังขึ้นลงปูนแล้วอ่ะต้องใส่ได้จอดอีกทีนึงหลังลงปูนนั่นเลยอ่ะอย่างนี้โอเคไม่ค่อยน่ากลัวหรอกเออตอนอยู่บ้านไอ้แม่แจ่มน่ากลัวกว่าแค่ตรงนี้ยังมีเพื่อนเหรอแม่แจ่มไม่มีเพื่อนวิ่งอยู่บนสันเขาอยู่คันเดียวสปอร์ตไลท์ก็ไม่มีไฟติดรถก็สว่างสว่างชาวบ้านก็นอนหมดนอนไวมากชาวบ้านแถวนั้นแต่อำเภอแม่แจ่มนะตั้งแต่อำเภอขุนยวมไปทางแม่แจ่มทุกคนตอนนั้นผมไปกันมานะโอ้โหมืดมากครับพี่หนิงก็กลัวผีนะมองหลังอยู่อย่างเดียวเลยเมื่อไหร่จะถึงสักทีว่าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เป็นประสบการณ์ของเรานะทุกคนที่ว่าวิ่งบนกันบนเขานะต้องกำหนดเวลาดีๆนะกะเวลาให้พอนะอย่าให้มืดบนเขานะถ้ารถเราไม่พร้อมที่จะเดินทางตอนกลางคืนนะไม่มีสปอร์ตไลท์ไม่มีอะไรเงี้ยครับแนะนำห้ามมืดบนเขาเผื่อเวลาให้ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ปากช่องนะครับทุกคนถึงปากช่องแล้วข้างหลังได้ยินอินเตอร์คอมไหมข้างหลังยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมานะครับตอนนี้พวกเรามาเข้าเขตนครราชสีมาแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นเวลา 1:00 น.ไม่ใช่ 18:28 6:30 แล้วกันออกมา 4:30 2ชั่วโมงน่ะวิ่งไม่เร็วมากครับทุกคนฝนมันตกด้วยไปเรื่อยๆครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ถึงฟาร์มโชคชัยแล้วนะครับอีกไม่ไกลแล้วจะได้เข้าถนนธนรัตน์นะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นตรงแถวโลตัสครับทุกคนรถเยอะเหมือนกันเนี่ยมันทุกเยอะมากครับทุกคนใช่โรตัสนี่แหละถ้าจะไม่ผิดอ่ะเราก็เข้าเขาใหญ่ถนนธนรัตน์นี่ไงอำเภอปากช่องเขาใหญ่นะครับเบี่ยงซ้ายนะครับ
สังเกตโลตัสไหมครับทุกคนโลตัสซ้ายมือนะเราจะมีทางเบี่ยงเข้าเขาใหญ่นะครับเดี๋ยวไปเลี้ยวก่อนนะครับซ้ายนะครับน้ำมันจากตรงเลี่ยงเมืองสระบุรีวิ่งมาถึงตรงนี้ยุบไป1ขีดนะครับประมาณ60กิโลครับจากตรงนั้นมาถึงตรงนี้เราต้องไปรูไหนอ่ะพี่เหน่งนู่นนะโอเคนู่นนะครับตรงไปเลยเขาใหญ่2090นะครับถนนเข้าเขาใหญ่สงสัยได้ซื้อ90ละมั้งพี่เหน่งเราเอื้อก็เดี๋ยวเราจะไปหาที่พักนะครับสักที่หนึ่งนะครับสัก 4-500 นะก็จะมีหรือเปล่าน่าจะมีมั้งประมาณเนี้ย 500-600 อ่ะแต่ไม่เกิน 1,000 อ่ะเต็มที่อ่ะไม่เกิน 1,000 นะเพราะเรานอนเฉยๆนะอุ้ยยา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 มองไม่เห็นทางเนี่ยเมื่อกี้ว่าแต่โม้เพลินนะเป็นทางขรุขระนะทุกคนโอ้ยอย่างนี้คิดดินแดงเลยเนี่ยป้าโอเคหมดเราจะเอาไงเราจะเอาไปถึงข้างในก่อนไหมแล้วเราค่อยเริ่มหาว่าดูมันดูว่าดูตั้งแต่ตรงนี้เลยมันจะไกลไปนะตรงเนี้ยแมคโครอ่ะมีแมคโครด้วยวะคูน่าเลยนี่อะไรอ่ะเขาใหญ่ CS เขาใหญ่โรงแรมนี่ของกินเพียบเลยไม่อดหรอกเราอ่ะนี่ของกินเนี่ยร้านก็ตรงก๋วยเตี๋ยวนะครับทุกคนมีเยอะนะ40-50 บาทอ่ะประมาณเนี้ยไม่ได้ใช้เงินเยอะมากหรอกครับมื้อเย็นเราโอ้ยร้านโอ้ยนี่ร้านผีกัญชาเลยป่าวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงแรมกันดีกว่านะครับว่าผมจะเลือกโรงแรมไหนก็รอติดตามรับชมได้เลยนะครับ 6:45 แล้วมันก็ไม่ดึกนะแต่ว่าทำไมมันดูมืดๆจังเลยนี่ห้องพักเนี่ยแม่งกันสะบัดแม่งแข็งว่ะเดี๋ยวปรับพื้นก่อนเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วทุกคนไหนอะไอ้เป็นห้องนี่เหรอตรงเนี้ยมั้งโอ้ไม่ไหวว่ะมันดูเปรียวไปโอ้เมื่อกี้การสะบัดระดับ18ทุกคนเดี๋ยวไม่ได้เลยการสะบัด18ไม่ได้ทุกคนเหนียวมากมันเป็นอย่างนั้นน่ะมันดูน่ากลัวยังไงไม่รู้อ่ะโอ้อะไรเนี่ยเยอะแยะหมดเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวก่อนเราจะมาหาของกินเราไปหาที่นอนก่อนดีกว่าข้าวต้มหลักเฮงนี้คนเยอะมากเลยครับทุกคนสลัดซ่าโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ห้องพักแล้วนะครับห้องพักคืนละ590บาทนะครับเมื่อกี้ลืมถ่ายให้ดูเดี๋ยวขากลับไปนะครับผมถ่ายให้ดูนะก็ตอนนี้โอ้โหฝนตกแล้วต้องหาอะไรกินก่อนดีกว่ากินอะไรดีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวกินข้าวครับทุกคนตอนนี้เราก็รับประทานอาหารเย็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาหารเย็นของเราวันนี้ก็คือกะเพราเนื้อนะกะเพราเนื้อกับกะเพราหน่อไม้ไก่นะครับทุกคนคนตาจานนะทุกคนก็20:30แล้วครับเดี๋ยวไปหาอะไรเย็นๆดื่มนิดนึงครับก็หน้านี้แหละ The next day ก็สวัสดีเช้าวันที่2ของการเดินทางนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องพักนะครับเขาใหญ่ออลซีซั่นนะครับอยู่ติดถนนธนรัตน์เลยนะครับก่อนทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะเมื่อคืนก็ได้ที่พักนะครับห้องละ590บาทนะครับห้องพักก็เป็นแบบนี้เลยนะครับมี2ชั้นนะทุกคนข้างล่างเขามีคุณเชียงขายด้วยนิภาคุณเชียงนะเดี๋ยวจุดหมายในวันนี้นะครับเราก็จะไปขับรถเล่นนะครับในบริเวณเขาใหญ่นี่แหละแต่จุดแรกที่เราจะไปคือใต้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเล่นกันนะครับนี่อากาศไม่ค่อยเย็นนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนที่พักของเขาก็ติดถนนเลยนะครับนี่ครับเขาใหญ่ All Season Garden Resort นะคือละ590บาทนะไม่490บาทก็มีนี่ว่ะทำไมเราไม่ได้490บาทวะแต่โอเคนะห้องพักก็พอนอนได้ครับไม่มีอะไรนะนอนสบายนะพนมก็สะอาดดีครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงป้ายอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วนะครับอยู่ข้างหน้าเรานี่เองนะ
แต่วันนี้เราไม่ได้เข้าอุทยานนะครับทุกคนเราจะมาถ่ายรูปที่ป้ายตรงนี้นะครับเข้าไปก็น่าจะไม่ผ่านนะวัดเสียงอะ นี่เลยนะครับทุกคนพาพี่หญิงลงหน่อยนี่แล้วกันครับทุกคนถ่ายรูปแป๊บนึงครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับเรามาถ่ายรูปเล่นกันเฉยๆนะครับทุกคนพอถ่ายเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะไปหาอาหารเช้าทานกันนะครับที่ร้านอาหารแถวๆนี้แหละก็อย่ารอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับว่าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อนะครับไปหาข้าวเช้ากินก่อนนะเมื่อกี้เราก็ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับไหนพี่หญิงกินอะไรเราข้าวแกงเนาะโอเคไปหาข้าวแกงทานกันครับทุกคน Let's go A few moments later โอเคครับทุกคนเราก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปต่อกันที่น้ำผุดนะครับทุกคนน้ำผุดอยู่ไม่ไกลครับเมื่อกี้ขับมาเจออยู่ซ้ายมือเมื่อกี้นี้น้ำผุดนี่ไงน้ำผุดนะครับตรงนี้ใช่ไหมพี่หนิงแกโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปที่น้ำผุดธรรมชาตินะครับก็เมื่อกี้จอดรถไว้ตรงลานจอดนะค่าจอดรถ10บาทครับสำหรับมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วตรงนี้เสียค่าเข้ากี่บาทพี่หนิงเปิดแล้วบ้าง8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนะเวลาเปิดปิดเขาครับขอบคุณครับเข้าฟรีนะครับทุกคนนี่ครับบรรยากาศภายในของน้ำผุดธรรมชาติก็เป็นแบบนี้นะครับโอ้โหน้ำใสมากครับทุกคนโอ้น้ำใสมากสวยจริงจริงโอ้ทุกคนน้ำสวยมากใสมากๆครับโอ้ทุกคนน้ำสวยมากเลยครับใสมากๆอ่ะมีอมฟ้าด้วยนะโอ้โหสวยมากทุกคนดูดิน้ำใสมากครับจับดูหน่อยโอ้โหน้ำใสมากสุดยอดเลยมองเห็นตัวปลาเลยครับนี่ปลาโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในบริเวณภายในของน้ำพุธรรมชาติแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นในกล้องนี้เลยครับทุกคนสวยมากครับน้ำใสมากๆเลยอ่ะสวยมากครับถ้าเราในกล้องเห็นหรือเปล่านะจะผมชอบมากเลยครับสีฟ้าเลยอ่ะจะได้นะเราไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาเยอะพี่หนิงไม่งั้นเราลงเล่นได้แล้วเนี่ยเมื่อกี้ค่าเข้าก็ไม่เสียเนาะค่าเข้าฟรีนะครับทุกคนนี่ครับบรรยากาศภายในก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนผมเก็บบรรยากาศไปให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับก็เดี๋ยวเสร็จจากน้ำพุธรรมชาติเราไปไหนต่อดีไปคาเฟ่เสร็จจากน้ำพุธรรมชาติเสร็จแล้วเราก็จะไปคาเฟ่ต่อนะครับสักที่นึงไปดบกาแฟหน่อยครับเนาะโอเคไปพี่หนิงพาเพื่อนไปดูฝั่งนู้นบ้างเป็นไงบ้างไปข้างในเขาก็ร่มรื่นนะทุกคนสวยมากครับทุกคนสวยจริงๆเขาฟรีด้วยเมื่อกี้เขาไม่เก็บตังค์เราเสียเงินแค่ค่าจอดรถมอเตอร์ไซค์ครับ10บาทนะครับอย่าพาไปเดินดูรอบๆครับทุกคนโอ้สวยดีเนาะเนื่องแต่ตรงนี้น้ำไม่ใสแล้วตรงนี้เป็นขุ่นๆครับทุกคนเดินมาตรงนี้เป็นขุ่นๆจะอยู่ฝั่งตรงนี้ใสแปลกมากเลยไปครับทุกคนดูกันต่อครับนี่ค่าจอดรถมอเตอร์ไซค์10บาทนะจอดในห้องน้ำเลยมีร่มอยู่ไม่ร้อนจุดไปต่อกาแฟอีก7กิโลนี่เหรออัสนาตรงไป200เมตรทางลูกลังเหรอเอื้อลูกลัง
นิดหน่อยนะครับทางเข้า200เมตรนะทุกคนกรุณาขับช้าๆอัศนาคาเฟ่เขาใหญ่นะครับไปดูกันสวยไหมแคมปิ้งเหรอกางเต็นท์นี่ไงห้องนอนห้องน้ำใช่แคมปิ้งโอ้ดูไงเขาแคมปิ้งกันโอเคถึงแล้วหาที่จอดรถก่อนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็วักมาอยู่ที่ร้านอัศนาแล้วนะครับโอ้โหบรรยากาศลมลื่นมากแต่ระหว่างทางก็ร้อนเอาเรื่องอยู่นะพี่เหนียงทางเข้าอยู่ซ้ายมือตอนนี้เราได้เครื่องดื่มแล้วนะทุกคนผมก็เป็นกาแฟนะครับอเมริกาโน่นะของพี่เหนียงเป็นชาเขียวนะคนละแก้วก็ดื่มก็ราคาที่นี่แก้วละร้อยนะทุกคนชาเขียวร้อยยี่ใช่เนี่ยบรรยากาศร้านเขาก็ร่มรื่นดีนะทุกคนเป็นป่านะต้นไม้รู้สึกว่าจะมีน้ำตกด้วยนะได้ยินเสียงแล้วเหมือนเชียงใหม่เลยอ่ะเชียงใหม่เฮ้ยบรรยากาศเขาดีมากทุกคนดูไปพี่หนิงไปทางนี้ดีกว่ามั้งร่มโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งไปทางทอสกาน่านะครับทุกคนไปหามุมถ่ายรูปสวยๆกันเดี๋ยวครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็กลับกรุงเทพกันนะครับตอนนี้ก็อากาศก็ครึมๆแล้วบ่ายโมง42ครับงั้นแสดงว่าทอสกาน่าอยู่ข้างหลังเอ้ยอยู่ฝั่งนู้นดิเนี่ยนะฟอร์ลาอะไรสักอย่างนี่แหละอ่านไม่ออกโอเครุยต่ออีกสักส่วนนึงฟอร์ลาเดโอ้ทางแบบนี้อีกแล้วโอ้ยจะแค่สไลด์โอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงร้าน Folly Day นะครับมาถึงฝนตกพอดีเลยกินอีกแล้วเหรอฝนหยุดแล้วครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปถ่ายดอกไม้กันเนาะโอ้โหเมื่อกี้นี้ตกแรงมากดูดิทุกคนแล้วทางออกนี่ไม่ต้องสืบเลยฮะเละแน่นอนนี่ฝนดอกไม้อยู่ตรงนู้นครับฝนหยุดตกแล้วเราออกมาถ่ายรูปกันครับทุกคนโอ้โหดอกไม้สวยมากเอาตัวไหนก่อนดีพี่หนิงเราดอกสีขาวสีม่วงสีทองใช่ไหมดอกทองดอกทองไม่มีทองโอ้ยมีไว้ดอกทองอยู่นู่นเว้ยสวยไหมพี่เหน่งสวยจริงเนาะโอ้โหเมื่อกี้ฝนตกแบบถล่มทลายเนาะสวยเนาะหายพี่เหน่งหลบฝนก่อนฝนตกแล้วเนาะโอ้โหเมื่อกี้หยุดแล้วตกอีกรอบนึงครับทุกคนประสบภัยกันอีกรอบไม่ใช่ดอกไม้สวยจริงๆนะทุกคนดูสิดูเขาเต็มไปหมดเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับภายในสวนดอกไม้ของร้าน Folly Day ไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อเขาถูกหรือเปล่านะครับก็สวยนะทุกคนตรงนี้เพื่อเป็นอาคารนะครับที่เราสั่งกาแฟกินกันเมื่อสักครู่นี้นะครับพอสั่งเสร็จปุ๊บเราก็เดินเข้ามาครับที่บริเวณตรงนี้นะมาชมสวนดอกไม้ภายในได้นะครับสวยนะทุกคนตรงนี้มีค่าเข้านะครับค่าเข้าสวนดอกไม้เนี่ย100บาทนะครับทุกคนแล้วก็เอาคูปองมาแลกเครื่องดื่มในนี้ได้ครับเป็นส่วนลด30บาทนะราคาก็อยู่ประมาณแก้วละ100บาทนะครับประมาณนี้โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับพาทุกคนนะครับมาขับรถเล่นที่เขาใหญ่นะครับเป็นเวลา2วัน1คืนนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางกลับแล้วนะครับเพราะว่าฝนหยุดตกแล้วนะครับก็เดี๋ยวขากลับนะครับเดี๋ยวเราจะผ่านไปที่ทอสคาน่านะเดี๋ยวไปเก็บรูปสวยๆกันสักที่นึงครับแล้วเราก็เดินทางกลับกรุงเทพเลยนะครับ
ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วสำหรับคลิปต่อไปนะครับเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันต่อก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับจะแวะถ่ายรูปตรงทอสกาน่าสักรูปครับทุกคนมันจะตรงนี้แหละเนาะถึงแล้วครับทอสกาน่าขี่ออกมาจากร้านเมื่อกี้ก็ไม่ไกลมากนะนิดเดียวเองก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านนะครับประมาณ200กิโลครับทุกคนจากตรงนี้นะไปถึงบ้านเรานะครับไปแล้วครับทุกคนกลับแล้วแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปต่อไปครับสวัสดีครับโอ้แก๊งไบเกอร์เว้ยครับโอ้เต็มถังพอดีครับแสดงว่าเราคำนวณแม่นอยู่นะก่อนกลับครับเสี่ยงโชคกันหน่อยนี่ทุกคนตามได้ครับงวดนี้นะ